ไทยเอาสวัสดีครับอะไรวะเนี่ยฮะเดี๋ยวกูทักทายทักทายบ้างทักทายอะไรอ่ะแค่ว่าเขาช่วยอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่รู้ครับอ่านอังกฤษไม่ออกกูโง่เท่าทีกูอ่านออกครับแต่กูแปลไม่ได้แอมโนบเพื่อเขาให้ไปช่วยอะไรสักอย่างนี่แหละเขาบอกเขากะกูมาเกียนคนกูเดี๋ยวให้กูมาเกียนคนให้ไม่ได้มาช่วยคนซะหน่อยแม่กูมาเกียนคนไม่ได้มาช่วยคนซะหน่อยโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาใช้คาราเต้มนุษย์เงือกเกียนคนซึ่งคาราเต้มนุษย์เงือกครับผมไม่ค่อยได้เล่นเลยแทบจะไม่เคยเล่นเลยนะครับแต่นี้ก็คือฟาร์มไว้แล้วก็ไปซื้อไอ้ซูเปอร์ฮีแมนนะครับนั่นแหละใช่เลยใช่กูงงไปหมดแล้วตอนนี้นอนน้อยตัวทีและสำหรับวันนี้นะครับก็แน่นอนทำไมเซิร์ฟมันวุ่นวายจังเนี่ยเฮ้ยไม่ได้คิดที่แล้วนะแม่งวุ่นวายแทบไม่เป็นอันเล่นกันเลยทีเดียวเชียร์ไม่ไหวเลยเซิร์ฟนี้แม่งโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้จะใช้คาราเต้มนุษย์เงือกนะครับซึ่งสเตลของอาจารย์เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งคาราเต้มนุษย์เงือกนะครับก็ไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่านะแต่ผมก็ไม่เคยที่จะเอามาคอมโบหรือเอามาเล่นเลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับซึ่งถ้าผมหลงใช้ดาบหรือว่าใช้ดาบตัวช่วยยังไงก็ขอไปทุกคนนะครับเพราะว่ากูเล่นมนุษย์เล่นคาราเต้ไม่เป็นอ่ะคือแบบนะลองดูหน่อยละกันเผื่อจะเป็นอะไรเงี้ยอุ้ยเอ้ยตายเรียบร้อยตายทำไมหรอกูไหลมันไม่ใช่หรอกตายเฉยเลยแป๊บเดียวก็ตายแล้วแรงนะเนี่ยผมว่ามันแรงอยู่นะไม่ได้ไกลๆนะครับท่านผู้ชมก็แรงอยู่แหละมีคนสู้กันโหเย็ดไม่กูตกแจมแล้วจังหวะเนี้ยเพื่อนโอ้โหมันเข้าหัวเท่าไหร่วะ12ล้านกูกลับแบบไอ้เหี้ย12ล้านเลยนะกูจะบวกไม่ดูรุ่นไม่ได้นะทุกคนมันจะตายแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยกูตายกูไม่น่ายังว่ะแม่งผลสายฟ้าเลยนะประเด็นอ่ะโอ้ยโอ้โหอุ้ยไม่ไหวไปแล้วต้องไม่มีใครได้ฆ่ากูบอกเลยไปไม่อยู่เลยเอ้ามีคนได้ฆ่าโอ้แม่กูรีผิดตัวไม่มีคนได้ฆ่าเฉยแล้วมิงมันโหดจริงอ่ะดูดิท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยเข้าหัวแม่งดูดีแต่ละคนอ่ะอย่าลืมไปใช้บริการร้านเทคนูช็อปเพราะตอนนี้มีบริการมาใหม่แล้วบริการตอนนี้คือหาดาบโซโลทำหมัดซูเปอร์ฮิวแมนทำกรงเล็บมังกรทำมัตเตอรี่ดาบและหมัดหาคนปีศาจตามที่ต้องการถ้าเพจครบ 1,000 ไลค์จะมีกิจกรรมแจกโรบัคอย่าลืมกดถูกใจเพจไว้ด้วยนะอันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มารุช็อปมารุช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มนะผมใครเข้ามาแล้วยิ้มกดถูกใจด้วยนะครับยูมารุช็อปครับเป็นร้านรับฟาร์มนะครับผมมีทั้งหมดประมาณ7แมปเลยนะครับผมมีทั้งแมปโลกูนบักฟุตเมซิตี้โบคุโนโปรเจกต์แล้วก็มีแมปนี้ด้วยนะครับซึ่งว่าเพจนี้ก็เป็นร้านรับฟาร์มที่ไม่ใช่เพจเพิ่งเปิดใหม่นะครับเป็นเพจที่สามารถรับประกันได้นะครับผมซึ่งมีคนติดตามถึง763คนแล้วคุณจะร้องทำไมก็อย่าลืมชมรายการเพจมารุช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มแบบต่างๆนะครับใครที่เกียดฟาร์มหรือช่องที่เปิดเรียนนะครับไม่มีเวลาเรียนไม่มีเวลาฟาร์มก็สามารถมาจ้างเพจเขาฟาร์มได้นะครับผมราคาก็ตกลงกันได้นะครับราคาก็โคตรสบายๆเลยครับเป็นราคาที่เรียนสามารถจ่ายได้นะครับดูมารุช็อปนะผมนะเป็นการรับเติมโลบัคเรื่องเร็วปลอดภัยไว้ใจมารุช็อปนะครับผมสามารถมาใช้บริการร้านก็ได้นะครับมีแบบไอดีพาร์ทและแบบกลุ่มนะครับผมเลขครบย้ำครับเลขครบครับฮัลโหลด้วยนะครับฝากร้านมารุช็อปนะครับผมทำมาใช้บริการกันได้นะครับคือ2ล้าน5ขึ้นนะค่าหัวไม่มีหรอกแบบค่าหัวกากกระจกกระจกซะเนี่ยไม่มีแล้วจะมาบอกกูเจนไก่ละแม่งดูแต่ละคนบ้างมึงแหกตาดูแต่ละคนอ่ะมีแต่บัคสู้เหมือนโหดโอ้คนนี้ไม่เปิดพีพีเลยท่านผู้ชมแม่งแล้วกูจะเจนใครได้บ้างเนี่ยโอ้โหมึงจะหลบเก่งไปไหนเนี่ยอ
ุกคนไม่ต้องไล่ตามนะครับเพราะกูก็ไล่ตามเหมือนกันเดี๋ยวมันเป็น2รุ่ม1ได้ไงนี่กูไปแล้วมันเป็น2รุ่ม1ได้ไงวะเนี่ย3รุ่ม1แล้วนี่แป๊บดูเอาเองละกันแม่งพวกกูจะเล่นยังไงเนี่ยผู้ชมดูดิมันลุมอ่ะมึงอยากจะร้องอ่ะแม่งมันลุมอ่ะถ้าไม่ลุมนะมันลุมทำไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยจริงคาราเต้มันต้องเงือกกูยังเล่นไม่เป็นอยู่เอาเล่นหนีโอ้แม่งดูมึงดูดิเขาทำอะไรกันวะน่ะแม่งงงไปหมดแล้วเราจะไปยังสันติครับหนีเข้าหัว10ล้านเหรอ10ล้านบ่มึงเออปัดโทโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอโทษละกันแม่งมาทำไมตรงนี้นี่ขอโทษเมี่ยงกูย้ายเซิร์ฟแป๊บลุมกูทั้งตีอ่ะกูเล่นยังไงของกูอ่ะเดี๋ยวโอ้เฮ้ยแล้วเดี๋ยวก็อยู่เซิร์ฟไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีคนเกียนเหมือนเซิร์ฟที่แล้วแล้วนะน่าจะไม่มีแหละน่าจะไม่มีคนเกียนเหมือนเซิร์ฟที่แล้วนะผมคิดว่านะกูคิดว่านะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ลองดูกันเนี่ยตัวนี้ลองดูละกันเฮ้ยโอ้โหเขาสู้อ่ะท่านผู้ชมผมก็จะใช้แต่คาราเต้แล้วกันนะสู้กับเขานะนายสู้กับนายเขานับถือนายได้ปะนายสู้ปะเดี๋ยวโคตรยากอะเล่นคาราเต้โคตรยากอะทุกคนมันเล็งยากมากอะจริงเล็งโคตรยากเลยเฮ้ยรู้แล้วทำไมไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับไอเนี่ยเพราะมันเล็งยากมากเลยนะจริงๆเล็งแทบไม่โดนเลยเฮ้ยฮัลโหลโอ้โหถึงกับล่วงตุ้มง่ายไอ้นี่ทำไมเขายืนให้ตีวะท่านผู้ชมไม่รู้นะทำไมเขายืนให้ตีอ่ะใจดีจังเลยขอบคุณครับผมที่ยืนให้ตีใจดีมากนายเป็นคนใจดีจริงๆเข้าไปไหนของเขาน่ะเขาจะไปตีเจลลี่ป่ะโอ้ยมีคนเซ็งโดนดั้มได้เวลาเกียร์แล้วมันอยู่หลังโรงงานแล้วผมต้องบินตรงไปทางนี้ครับเอาโดนดั้มเสียอุ้ยชมครับตีเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมก็จะอันเฟนให้หมดแล้วกูก็จะได้ค่าเรียงตัวตายหนึ่งอ
อย่าวาเลยกูมาเกลียดเขาเองกูจะตายเองไม่ใช่แล้วสี่ล้านครับข้าวหัวเขาสี่ล้านแต่ข้าวหัวกูสองล้านห้าก็ไม่ได้ว่าฝีมือก็ไม่ได้บอกว่าข้าวหัวมันว่าที่ฝีมือนะแต่ว่าไอคนเมื่อกี้มันก็โหดจริงนะครับแล้วขนาดกูเปิดมันก่อนแล้วมันจะตายหายแล้วมันจะฆ่ากูตายได้หรือไม่ในคลิปนี้คำหยาบไปขออภัยทุกคนนะครับคืออารมณ์มันมาครับทีนี้กูก็ร้อนครับแล้วก็อารมณ์แบบเดือดจัดครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเอาไปว่าก็สำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะแต่ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครบ์ด้วยนะครับซึ่งกูจะไม่มาเกียนเลยครับไอ้คาราเต้เมืองเนื้อเนี่ยโคตรยากจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายรักทุกคนนะครับ